ุดจริงหรือมั่วแชร์สนั่นคลิปเสียงหลุดอ้างเป็นผู้จัดการน้ำหวานสืบเนื่องจากประเด็นที่ไฮโซแชมป์อดีตเส้นหนุ่มของน้ำหวานออกมาโพสต์เฉถึงพฤติกรรมที่เธอนั้นชอบออกไปปาร์ตี้เที่ยวผับบาร์ถมเอกมัยไม่ยอมกลับบ้านถมยังเมาหนักมากทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าช่วงนี้นั้นอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด-19โดยล่าสุดในเฟซเพจ Facebook See True ได้หยิบเรื่องนี้ขึ้นมาและอ้างว่าคลิปเสียงหลุดซึ่งเป็นเสียงของผู้จัดการของน้ำหวานโดยโพสต์ระบุแคปชั่นว่าคลิปทั้งคู่ได้มีการพูดถึงบุคคลที่ชื่อหวานเรื่องที่ไปปาร์ตี้ซึ่งฝ่ายหญิงเป็นคนออกปากยอมรับว่าคนชื่อหวานนั้นไปปาร์ตี้จริงทว่าไม่ได้ไปทำผิดเรื่องผู้ชายแต่ยอมรับเรื่องเล่นและรู้สึกช็อกกับเรื่องนี้ทั้งนี้ในคลิปดังกล่าวฝ่ายหญิงยังระบุ ด้วยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของคนสองคนไม่ควรจะไปพ่วงกับสถานที่คนพวกนี้คือรุ่นใหญ่นอกจากนั้นแล้วฝ่ายชายก็ยังพูดเรื่องการลงโพสต์บางอย่างด้านฝ่ายผู้หญิงก็บอกว่าไม่ต้องลงเซฟตัวเองดีกว่าใครลงก็จะซวยกันหมดเพราะโดนหมายหัวฟังคลิปแล้วต้องบอกว่าแท้จริงแล้วไม่รู้ว่าเสียงนี้เป็นเสียงใครกันแน่แต่ที่เล่นเอาช็อกก็คือการที่เพจดังกล่าวได้มีการจั่วหัวว่าชาวเน็ตสงสัยทอมเห็นกระดูกคลิปเสียงผู้จัดการหลุดปากน้ำหวานปาร์ตี้หนักแถมยังมีการลงภาพของสาวน้ำหวานเดอะเฟซรับนภัทรวงธนทัศน์พร้อมรายละเอียดจากข่าวที่เธอถูกเจ้าเอาหน้าที่ดำเนินคดีหลังไปรวมกลุ่มมั่วสุมที่ผับย่านเอกมัยมาประกอบคลิปอีกต่างหาก